สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาได้เปิดหน้ารุกสู่เมืองทุกมักนอกจากนี้พวกเขายังได้ร่อนขีปนาวุธเข้าถล่มคลังกระสุนขนาดใหญ่ของทางรัสเซียในแนวหลังซึ่งปฏิบัติการการรบของทางยูเครนณปัจจุบันนี้จะเป็นเช่นไรแอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับภาพรวมของการลุกกลับของกองทัพยูเครนในขณะนี้พวกเขาก็พยายามเปิดแนวรุกในหลายๆพื้นที่แต่ทว่าพื้นที่ที่มีความน่าสนใจก็คือบริเวณพื้นที่ของโอลิคริฟครับซึ่งแนวรบทางด้านนี้ทางการของยูเครนก็สามารถทำผลงานการรบได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเขานั้นมีความก้าวหน้าในการยึดคืนดินแดนในบริเวณนี้ได้แบบ2ทิศทางและมีโอกาสบุกไปยังเป้าหมายหลักของกองทัพยูเครนนั่นก็คือเมืองทุกมักครับกองทัพยูเครนพยายามโจมตีพื้นที่แห่งนี้อย่างหนักเพื่อที่จะเปิดหน้าแนวของกองทัพรัสเซียให้ได้โดยพวกเขาได้ทำการโจมตีแนวป้องกันของทางรัสเซียจำนวน2แนวรบโดยทางหนึ่งจะมุ่งหน้าไปยังเมืองทุกมักและอีกจุดหนึ่งนั้นจะทำการตีตัดหลังฐานรัสเซียที่ยังคงทำการสู้รบอยู่ในแนวรบชั้นที่1ให้ถอยออกไปอย่างไรก็ตามการรุกในจุดนี้ทำให้กองทัพของยูเครนเองเกิดความสูญเสียอย่างมากเช่นกันเพราะจะต้องเจอกับการตั้งรับที่เหนียวแน่นจากกองทัพรัสเซียแต่พวกเขานั้นก็ไม่ย่อท้อและยังคงเดินหน้ารุกต่อไปเพื่อที่จะทำลายแนวรบชั้นที่1ของกองทัพรัสเซียให้ได้ครับส่วนทางด้านกองกำลังของทางรัสเซียเองพวกเขาก็นำกำลังจำนวนมากมาประจำการเอาไว้ในบริเวณเมืองนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งนี้การตั้งรับของกองทัพรัสเซียนั้นพวกเขาจะวางกำลังเสริมเอาไว้ที่เมืองเบอร์เดียนและเมืองเมริโตโปหากว่าสถานการณ์การรบในแนวหน้านั้นเกิดการคับขันขึ้นพวกเขาก็จะส่งกำลังเสริมจากพื้นที่ในแนวหลังเข้าไปช่วยการรบในแนวหน้าครับนอกจากนี้ที่บริเวณแนวหน้านั้นพวกเขายังได้วางกับดักระเบิดรถถังพร้อมกับวางปืนใหญ่สนามเอาไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเข้าขัดขวางไม่ให้กองทัพของยูเครนนั้นสามารถรุกกลับได้แบบง่ายๆครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลังมานี้กองทัพของยูเครนก็สามารถทำลายปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียได้มากขึ้นโดยอาศัยเรดาร์ค้นหาวิถีกระสุนปืนใหญ่พร้อมกับใช้งานโดรนบินตรวจการค้นหาปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียและชี้เป้าให้ระบบจรวดหลายลำกล้องยิงเข้าทำลายปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียได้เป็นจำนวนมากส่วนในแนวลึกนั้นกองทัพของยูเครนก็ได้ใช้ทั้งขีปนาวุธร่อนแบบ Storm Shadow และขีปนาวุธแบบ HIMARS เข้ายิงโจมตีคลังเก็บอาวุธของทางรัสเซียในแนวหลังอย่างต่อเนื่องอีกด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของไทยนั้นได้กล่าวว่ากองทัพของยูเครนนั้นจะพยายามเปิดหน้าแนวให้กว้างในบริเวณการสู้รบที่เมืองโอลิคริฟหากว่าเปิดหน้าแนวได้พวกเขาจึงจะทุ่มกำลังรบหลักเพื่อที่จะยึดเมืองทุกมักให้ได้เป็นอันดับแรกก่อนครับข่าวต่อมาถือได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางการของยูเครนนั้นได้ยิงขีปนาวุธร่อนเข้าทำลายคลังเก็บอาวุธของทางรัสเซียในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับแหลมไครเมียได้สำเร็จครับซึ่งการยิงในครั้งนี้ก็ทำให้คลังเก็บกระสุนขนาดใหญ่ของทางรัสเซียเกิดการระเบิดขึ้นและเสียหายอย่างหนักซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจะไปส่งผลกระทบในสนามรบที่แนวหน้าอย่างแน่นอนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางการของทางรัสเซียนั้นขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่ไม่มีเสบียงต่างๆในการสนับสนุนการรบที่แนวหน้าก็จะทำให้การรบในแนวหน้านั้นอ่อนแอลงอย่างแน่นอนครับส่วนการรบในแถบรูฮานนั้นที่เมืองคามิน่ากองทัพของยูเครนก็ได้ใช้ขีปนาวุธแบบไฮมาร์สยิงเข้าโจมตีฐานที่ตั้งทางทหารของทางรัสเซียส่งผลให้กองทัพของรัสเซียนั้นได้สูญเสียกำลังคนไปราวๆ100นายและบาดเจ็บอีก100นายครับซึ่งเมืองคามิน่านั้นก็เป็นเมืองขนาดใหญ่และก็คาดว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางการของยูเครนตั้งเป้าที่จะรุกโต้ตอบกลับครับส่วนการรบกันที่เมืองบักมุดและเมืองวูเลดานั้นถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าในการยึดพื้นที่คืนแต่ทว่าก็ยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับเมืองบักมุดนั้น
ทางกองทัพของยูเครนก็ได้ใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูงแบบ M142 ไฮมาร์สเข้ายิงโจมตีหน่วยเรดาร์ของทางรัสเซียที่ใช้สำหรับการค้นหาวิถีกระสุนปืนใหญ่ของทางยูเครนได้สำเร็จ1คันครับซึ่งการยิงไปยังเป้าหมายในครั้งนี้ก็มีโดรนคอยชี้ตำแหน่งให้ส่วนลูกจรวดนั้นก็พุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างแม่นยำและสามารถทำลายระบบดังกล่าวจนไม่สามารถนำกลับมาซ่อมแซมใช้งานใหม่ได้ครับส่วนยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่17มิถุนายนนั้นฐานราบก็เสียชีวิตไป670นายรถถัง12คันยานเกราะ23คันรถขนส่งทางการทหาร38คันปืนใหญ่สนาม22กระบอกโดรน7ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง3ระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตี1ลำและขีปนาวุธอีก12ลูกครับที่ทางการของยูเครนนั้นสามารถสกัดกั้นได้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ทางการของยูเครนสามารถกำจัดรถถังอาวุธหนักอย่างเช่นปืนใหญ่สนามและยานเกราะของทางรัสเซียได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันนี้กองทัพของรัสเซียนั้นก็ยังคงมีความเป็นต่อกองทัพยูเครนในเรื่องของอากาศยานรบครับนอกจากเครื่องบินรบที่เข้ามาทำการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องแล้วกองทัพของรัสเซียนั้นยังได้นำเอาฮอโจมตีจำนวนมากมารวมกันไว้บริเวณของเมืองเบอร์เดียนเพื่อทำการบินต่ำและเข้าทำการโจมตีกองทัพยูเครนในการรุกกลับครับและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ร้ายแรงของกองทัพรัสเซียสำหรับเอาไว้ล่ารถถังหรือว่าเอาไว้ทำการสนับสนุนการรบอย่างใกล้ชิดในแนวหน้าของสนามรบรัสเซียครับอย่างไรก็ตามกองทหารยูเครนก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสู้ต่อไปและสามารถยึดคืนหมู่บ้านเพียตตี้คาสกี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านทางตะวันตกของภูมิภาคซาปอริเซียได้และนี่ก็เป็นชัยชนะครั้งที่2ของกองทัพยูเครนในแนวรบดังกล่าวนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการตอบโต้กลับเมื่อต้นเดือนนี้ครับสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นก็เริ่มมีข่าวดีเข้ามาอีกครั้งโดยประเทศเดนมาร์กนั้นพวกเขาพร้อมที่จะมอบเครื่องบินรบแบบ F-16 ให้กับยูเครนหากว่าทางการของสหรัฐนั้นจะอนุมัติเรื่องนี้ครับซึ่งเดนมาร์กนั้นก็มีเครื่องบินรบ F-16 อยู่ราวๆ43ลำและประจำการอยู่30ลำครับอย่างไรก็ตามเครื่องบินรบเหล่านี้ก็กำลังจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินที่ทันสมัยกว่าอย่าง F-35นอกจากนี้นะครับนายโพเซนรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมของทางเดนมาร์กก็ยังเคยได้กล่าวเอาไว้เมื่อวันที่15มิถุนายนว่านักบินของทางยูเครนนั้นสามารถเข้ามาฝึกใช้งานเครื่องบินรบแบบ F-16 ในพื้นที่ของเดนมาร์กได้ครับซึ่งเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์นั้นก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะส่งเครื่องบินรบแบบ F-16 ให้กับทางการของยูเครนนะครับหากว่าทางการของยูเครนได้เครื่องบินรบแบบ F-16 เข้ามาประจำการก็จะทำให้ช่องว่างของความได้เปรียบทางด้านอากาศยานนั้นลดลงมาครับนอกจากนี้พวกเขานั้นก็ยังสามารถนำเครื่องบินรบเหล่านี้นำมาติดตั้งกับระเบิดเจแดมและสามารถนำเอาระเบิดเจแดมนั้นเข้าไปทิ้งทำลายกองกำลังของทางรัสเซียในแนวหน้าได้อีกด้วยครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ทางการของยูเครนนั้นตั้งตารอคอยจริงๆครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม Thai Military อีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ